พริกเน่านะครับมีสาเหตุหลักๆมาจาก3อย่างก็คือพริกเป็นโรคกุ้งแห้งเป็นโรคแอนแทคโนดซึ่งเกิดจากเชื้อราสุดท้ายก็คือพริกที่เกิดจากแมลงวันทองวางไข่แล้วเป็นนอนและในวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอสูตรที่สามารถใช้ในการป้องกันปัญหาเรื่องพริกเน่าให้มันได้อย่างครอบคลุมนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ยาเส้นลงไป30กรัมต่อไปเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปอีก150มลตรเติมเหล้าขาว40ดีกรีลงไปอีก300มลตรเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอีกร้ก่น้าีก1ม0ลล ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการคนให้กากน้ําตาลละลายแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ดีก่อนจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บไว้ในที่ร่มทําการหมักไว้24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วเราจะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานตัวอย่างที่เราพร้อมใช้งานอยู่แล้วซึ่งให้เราสังเกตที่สีที่กลิน่นตัวนี้จะมีสีเข้มขึ้นนะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากภายนอก สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดพ่นมาแล้วก็เตรียมน้ํามาแล้ว1ลิตรเติมน้มาหมักของเราลงไปอีก1 0ซีซีเราจะฉีดพ่นให้ทั่วช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฉีดพ่นควรเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นถ้าเกิดเราจะใช้ในเชิงการป้องกันควรที่จะฉีดพ่นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราเจอพิกเน่าแล้วควรที่จะฉีดพ่นวันเว้นวัน,วนหรือ3วันพ่นครั้งหนึ่ง สำหรับประโยชน์ของสูตรนี้ก็คือใช้ในการกำจัดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพิกเน่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคแอนแทคโนดหรือโรคกุ้งแห้งนะครับเรายัางสามารถใช้ในการป้องกันและขับไล่แมลงวันทองที่จะมาวางไข่ทาให้เกิดปัญหาพิกเน่าเช่นเดียวกันสูตรป้องกันปัญหาเรื่องพิกเน่าสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอสูตรป้องกันปัญหาเรื่องพลิกเน่านะครับ พริกเน่านะครับมีสาเหตุหลักๆมา,า,า,าจาก3อย่างก็คือพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งแล้วก็เป็นโรคแอนแทกโนดซึ่งเกิดจากเชื้อราและสุดท้ายก็คือพริกที่เกิดจากแมลงวันทองวางไข่แล้วเป็นนอนและในวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอสูตรที่สามารถที่จะใช้ในการป้องกันปัญหาเรื่องพริกเนา่าให้มันได้อย่างครอบคลุมนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือยาเส้นตัวนี้เราใช้30กรัมเหล้า40ดีกรีแก้วหรือประมาณ300มิลลิลิตร ต่อจากนั้นก็เป็นน้ำส้มสายชูเราใช้ 150cc ซีซีนะครับแล้วก็มีการน้ำตาลก็1 5 0ซีซีมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ร c 0หซีซีหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมภาชนะในการหมักซึ่งมีฝาปิดอย่างมีชิดนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ยาเส้นลงไป30กรัมคุณสมบัติของยาเส้นก็คือสามารถที่จะไล่มแมลงวันทองได้ต่อไปเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปอีก1แก้ว เราอาศัยคุณสมบัติของน้ำส้มสายชูซึ่งจะมีกลิ่นฉุนนะครับสามารถที่จะไล่พวกมแมลงวันทองได้ดีเราสามารถใช้คุณสมบัติของน้ำส้มสายชูเนี่ยมาสกัดส่วนประกอบของยาเส้นได้เป็นอย่างดีในขั้นตอนต่อไปเราจะเติมเหล้าขาว40ดีกรีลงไปอีก2แก้วหรือ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งประโยชน์ของเหล้าขาวก็คือสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการสกัดเอาคุณสมบัติของสมุนไพรหรือย,ยาเส้นที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกมาได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีคุณสมบัติในการใช้ร่วมกับจุลินทรีย์แล้วก็กากน้ําตาลเพื่อที่จะทําให้พวกไข,ข่ของมแมลงเนี่ยฟอนะครับเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปอีก1แก้วหรือ150มิลลิตรนะครับตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เมื่อผสมกับเหล้าขาวน้ำส้มสายชูแล้วก็กากน้ําตาลแล้วนะครับจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่เป็นสาเหตุของพริกเน่าต่อไปเราก็จะเติมกากน้าตาลลงไปอีก1แก้วหรือ150มลร,รน้านําาตลก็คือแหลล่งพลงพังานของจุลินนทียใเบื้องต้น ซึ่งจุลินทรีย์มีคุณสมบัติหลักก็คือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วก็คุณสมบัติรองนะครับหลังจากที่เราผสมกันกันกบเหล้าขาวน้ำส้มสายชูและก็หัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วเขาสามารถที่จะใช้ในการกําจัดเชื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการคนให้การําตาละลายแล้วก็ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันให้ดีก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทํา สำหรับขั้นตอนในการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บไว้ในที่ร่มทําการหมักไว้1คืนหรือ24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะครับเราจะกรองเอาส่วนที่เป็นน้ําไปใช้งานส่วนที่เหลือนะครับถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดเดี๋ยวเราสามารถที่จะกรองแล้วก็เก็บใส่ขวดพลาสติกเอาไว้ใช้ได้จนกว่าจะหมดสําหรับวิธีการใช้งานนะครับในวันนี้เรามีตัวอย่างที่เราพร้อมใช้งานอยู่แล้วซึ่งให้เราสังเกตที่สีที่กลิน่น ตัวนี้จะมีสีเข้มขึ้นนะครับถ้าเกิดเราสังเกตจากภายนอกนอก,ก็คือสีเขาเข้มขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนของน้ำส้มสายชูเหล้าขาวแล้วก็ยาฉุนตัวนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงสําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ในการฉีดพ่นมาแล้วก็เตรียมน้ํามาแล้ว1ลิตรก็จะเติมน้ําหมักของเราลงไปอีก10ซ<ๆ>ีซีเพื่อที่จะใช้ในการฉีดพ่นซึ่งน้ําที่ใช้นะครับควรที่จะเป็นน้ําสะอาดถ้าเป็นน้ําที่มีส่วนผสมของคลอรีนควรที่จะพักไว้ก่อนหนึ่งิมนหลังจากทีี่่จะนนําไปฉดพ สำหรับการใช้งานนะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง2กรณีก็คือใช้ในการป้องกันตั้งแต่พริกเริ่มติดดอกออกผคนแล้วเราสามารถใช้ได้เลยหรือเราจะใช้ในเรื่องของกรณีในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเราเห็นพริกเน่าก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการใช้งานเราจะใช้ในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นให้ทั่วให้โดนทุกส่วนไม่ไว่าจะเป็นดอกเป็นผลเป็นยอดหรือเป็นใบช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฉีดพ่นนะครับควรเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ซึ่งความถี่ในการใช้งานถ้าเกิดเราจะใช้ในเชิงการป้องกันเราควรที่จะฉีดพ่นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเจอพิกเน่าแล้วเราจะทําการแก้ไขไม่ให้เกิดพิกเน่าต่อไปเราควรที่จะฉีดพ่นวันเว้นวันหรือ3วันพ่นครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้น ไม่ใช่เฉพาะพริกเน่าอย่างเดียวก็จะทําให้ดอกร่วงด้วยเราก็สามารถที่จะใช้ในการป้องกันและใช้ในการกําจัดได้สําหรับสูตรนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้กับพริกได้ทุกสายพันธุ์เพราะว่าโรคโดยปกติของพริกจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามสำหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับก็คือสามารถที่จะใช้ในการกําจัดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยเฉพาะเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพริกเนา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคแอนแทกโนดหรือโรคกุ้งแห้งนะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราเช่นเดียวกันแต่เป็นเชื้อคนลตัว นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้ในการป้องกันและขับไล่มแมลงวันทองที่จะมาวางไขท่ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องของพิกเน่าเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่มแมลงวันทองเข้าไปวางไข่แล้วเมื่อไข่ฟักตัวก็จะเป็นหนอนทําให้เกิดพิกเน่าได้นะครับซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถที่จะใช้ในการป้องกันได้เช่นเดียวกัน ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับคนที่ปลูกพริกแล้วถ้าเจอปัญหาในเรื่องของพริกเน่าสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายประหยัดในเรื่องของต้นทุนในการผลิตประหยัดในเรื่องของเวลาเพราะว่าสูตรนี้สามารถที่จะหาวัตถุดิบได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาหมาักนานนะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากในเรื่องของเชื้อราหรือเป็นสาเหตุมาจากมาแมลงวันทองก็ตามสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องพริกเน่านะครับท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรป้องกันปัญหาเรื่องพริกเน่าสูตรนี้